สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ยเชิญยิ้มลั่นไม่ได้ว่าป่าเทพอยู่ในวงการมา30ปีเคารพทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนสุดๆเลยก็ว่าได้ครับหลังป่าเทพโพงามหรือสุเทพโพงามได้ออกมาไลฟ์สดโดยได้พูดว่าการทำงานของรัฐบาลพร้อมบอกว่าระบอบไทยนั้นดีที่สุดในโลกนับว่าไปถึงคนที่เห็นต่างทำให้ชาวเน็ตเข้ามาทัวร์ลงหนักต่อมาตลกชื่อดังอย่างหนุ่ยเชิญยิ้มฉะข้ามรุ่นไม่ไหวหน้าตลกรุ่นใหญ่ป่าเทพโพงามหลังจวกเด็กรุ่นใหม่ชมนายกผู้นำที่ดีที่สุดโดยงานในหนุ่ยเชิญยิ้มหลังเห็นบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกลางอินสตาแกรมว่าคำว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลาอย่าทำตัวแก่เกินแกงซึ่งหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้หมายถึงป่าเทพอย่างแน่นอนโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมอยู่ในวงการตลกมา30ปีไม่เคยร่วงเกินหรือปีนเกลียวผู้ใหญ่หรือแม้แต่นักแสดงตลกที่เด็กกว่าผมก็ให้ความเคารพทุกคนผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับการบริหารงานของผู้ใหญ่ถ้าหากไปกระทบจิตใจใครผมก็ขออภัยด้วยครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นถ้าทำดีแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่าตีกรอบว่าการวิจารณ์อีกฝ่ายหมายถึงเราเลือกอีกฝ่ายหลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้อย่าตัดสินเองว่าใครอยู่ฝั่งไหนด้วยความเคารพครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ